ครับผมวันนี้จะพามากินฝีมือของเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนของประเทศไทยช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับโต๊ะจีนจักรพรรดิของเชฟป้อมนะอาหาร9อย่างในราคา 6,500 บาทจาก 10,000 บาทโดยทุกเมนูนะครับผมเชฟป้อมจะลงมือทำเองทุกจานแล้วก็โต๊ะนี้สามารถทานได้ถึง10คนเลยเฉลี่ยก็คนละ650บาทเท่านั้นนะครับทุกจานเป็นซิกเนเจอร์ที่เชฟป้อมคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีเป็ดปักกิ่งมีกุ้งอบพริกเกลือหม่าล่าปลาเก๋าดำนึ่งซีอิ๊วแล้วก็จะมีขาหมูตุ๋นจักรพรรดิแล้วก็ซิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้ครับซี่โครงหมูเชฟป้อมอันนี้เราก็มีบะหมี่ฮกเกี้ยนผัดซอสเอ็กโอกินทุกคำฟินทุกจานจริงๆแสงออกปากได้เลยนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆในราคา 6,500 บาทนะได้กินฝีมือเชฟกระทะเหล็กของประเทศไทยด้วยต้องสารภาพตามความจริงนะครับผมส่วนตัวไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้อาหารจีนนะจากที่เคยกินมาหลายๆร้านก็จะมีแค่รสไม่กี่รสนะครับผมมีเลี่ยนมีจืดแล้วก็มีมันแต่ของเชฟป้อมนั้นแตกต่างนะครับผมเพราะว่าเชฟเขาปรับมาแล้วให้ถูกปากคนไทยแต่ก็ยังคงเป็นอาหารจีนอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่หากินยากนะครับผมมีขาหมูตุ๋นจักรพรรดิกับเห็ดมอเรลนะซึ่งหากินยากมากๆอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเป็ดที่มาผัดกับซอสพริกไทยดำเหลี่ยคนละ650บาทถูกกว่าไปกินบุฟเฟ่หัวละพันนะอิ่มจุกๆเหมือนกันนะอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยแล้วก็พี่ฟางก็คอนเฟิร์มด้วยเย่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หากินยากนะครับซุปไก่ตุ๋นกระเพาะปลากับโสมป่าดอกทางเช่ากินหมดชามรับรองเตะปี๊บดังทั้งคืนแน่นอนคลิปรีวิวความอร่อยแบบเต็มๆก็ไปดูได้ที่ช่องนักก้าหมื่นแคลนะครับผมจะรีวิวแบบละเอียดเลยว่าเมนูแต่ละเมนูมีอะไรบ้างนะครับมาอุดหนุนเชฟป้อมกันเยอะๆนะโคตรคุ้ม